PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มตรงและ8โมงเช้าอัปเดตเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมและเรื่องใกล้ๆตัวค่ะสำหรับเทปนี้เนี่ยเราขออนุญาตต่อเนื่องจากวันพฤหัสที่แล้วนะคะที่พี่เล็กมาพูดคุยเรื่องของการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับตัวเรานะคะว่าเราใช้เกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างแต่สำหรับเทปที่แล้วเองเนี่ยเราพูดไปแค่ระบบปฏิบัติการนะคะณตอนนี้ที่ได้รับความนิยมมากๆก็คือมีอยู่3ระบบปฏิบัติการจริงๆ2คุณผู้ชมเขาบอก3ก็3ละกันนะคะปฏิบัติการแรกก็คือเรื่องของ OS X นะคะก็คือของบริษัท Apple ก็คือเราใช้ Mac ใช้อะไรกันเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนาะนะคะหลากหลายรุ่นรวมถึงเป็นแบบตั้งโต๊ะก็มีเช่นเดียวกันนะคะและส่วนที่2ที่ได้รับความนิยมมากๆก็คือระบบปฏิบัติการ Windows นะคะอันนี้เขาก็จะมีข้อดีที่มันแตกต่างสามารถรองรับได้เยอะมากมายรวมถึงไวรัสด้วยรองรับไวรัสด้วยนะคะส่วนระบบปฏิบัติการที่3ก็คือระบบของ Linux นะคะแต่ Linux เขาก็จะมีข้อเด่นของเขานะคะแต่ก็จะมีข้อด้อยของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำให้คนณปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะคะแต่ในการเลือกซื้อในการพิจารณาคอมพิวเตอร์มาใช้งานค่ะพี่เล็กค่ะไม่ใช่ว่าจะมาพิจารณาแค่ระบบปฏิบัติการอย่างเดียวแล้วตัดสินใจซื้อได้เลยถูกต้องเราต้องมีหลายอย่างหลายปัจจัยมากค่ะใช่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น OS X เนาะเราก็ต้องดูว่า OS X เนี่ยเราจะเลือกเพื่อทำอะไรด้วยเพราะว่า OS X ถึงแม้ว่าจะเป็นระบบที่เขาล็อกมาแล้วนะครับแต่ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเขาล็อกไว้เหมือนกันว่าจะเอาไปใช้อะไรเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราจะใช้ทั่วๆไปเราใช้พรีเซนต์ใช้โน่นนี่นั่นตัวเล็กๆตัวธรรมดาตัวที่ถูกที่สุดของเขาเนี่ยก็คือใช้งานพอแล้วก็คือใช้ดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าไม่หนักหรือว่าเป็นปกติสมัยก่อนนะดูหนังเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ากินทรัพยากรเยอะเมื่อก่อนที่ผมตอนประกอบคอมใหม่ๆเล่นดูอะไรที่แบบจะเล่นหนังได้แบบระดับ DVD นะต้องใช้คอมแรงสูงมากเลยกว่าจะดูได้ดีลื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก๊อปปี้ไฟล์ที่เป็นหนังลงไปปุ๊บเนี่ยเล่นกระตุกกุ๊กกักกุ๊กกักเพราะเรารุ่นนั้นคือยังงบน้อยก็ไปซื้อแบบประกอบมาแล้วก็ทำมาก็ดูไม่ดีอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็ทำมาณปัจจุบันนะถือว่าเป็นพวกภาพเสียงเนี่ยถือว่าเป็นสแตนดาร์ดที่ต้องเล่นได้แต่ที่ต่างกันคือพวกกราฟิกอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกที่เขาเขียนไว้เลยเฉพาะกราฟิกนี่คือ OS X ก็จะแบ่งแยกออกมารวมถึงคนที่ใช้แบบหนักๆจริงเขาจะมีอีกรูปแบบนึงเลยนะเป็นเดสก์ท็อปเป็นอะไรที่แบบจอใหญ่บึกขึ้นมาเพื่อกราฟิกโดยเฉพาะย้ายจอ2จอ3จออะไรเงี้ยนั่นคือ OS X เขาก็จะเลือกออกมาว่ากลุ่มนี้ใช้ตามบ้านกลุ่มนี้ใช้กราฟิกแยกเฉพาะออกมาเลยครับคือไม่ได้พิจารณาเฉพาะภายนอกที่เป็นแบบฮาร์ดแวร์เท่านั้นว่าโน้ตบุ๊กหรือว่า Mac Air อาจจะใช้เป็นแบบงานเบาๆสบายๆไม่ใช่นะแต่คุณสามารถที่จะเลือกโดยพิจารณาจากว่าคุณจะไปใช้งานกับอะไรถ้าคุณใช้กราฟิกหรือว่าชอบเล่นเกมชอบอะไรที่มันแบบว่าวูวาแบบว่าดูอลังการล้ำอะไรอย่างเงี้ยที่มันซับซ้อนคุณอาจจะต้องใช้สเปคที่มันสูงหน่อยนะอาจจะเป็น Mac Air แบบนี้ก็ได้แต่สเปคสูงหรืออาจจะเป็นแบบว่าเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะใช่ครับครับผมก็ต้องเลือกอันที่2ก็คือในส่วนของ Windows Windows นี่ก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ในเรื่องของการที่จะเลือกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเลือกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กราฟิกได้ทั้งหมดมันต้องเลือกว่า CPU ต้องเป็นแบบไหนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตระกูลคอนะที่เป็นคอ i คอ i5 i3 i7 อะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับพวกกราฟิกก็คือเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราต้องบอกกับคนขายให้ชัดเจนเพราะว่าคนขายเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าเราไปใช้อะไรถ้าเราบอกว่าเราไปเพื่อใช้ในการเล่นเกมหรือทำกราฟิกเนี่ยเขาก็จะให้เขาเรียกว่าให้สเปคของคอมเนี่ยที่มีการ์ดจอการ์ดจอนี่คือตัวแสดงผลของภาพซึ่งไอตัวแสดงผลของภาพเนี่ยจะมีมิติที่แตกต่างกันไปแล้วก็ที่จะทำให้ภาพเนี่ยสมูทหรือไม่สมูทเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดจอที่แยกออกมาก็จะแยกรุ่นอะไรต่างซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องดูว่าเราถ้าเราไปเพิ่มการ์ดจอเยอะๆงบประมาณมันก็จะสูงขึ้นตามนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของการ
เลือกเรียกว่าเป็นงานบ้านกับงานกราฟิกแล้วกันค่ะคือพูดง่ายๆว่าเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของ คุณนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นระบบปฏิบัติการนะคะหรือว่าเป็นรูปแบบฮาร์ดแวร์แบบไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเป็น Windows ตอนนี้เขายังมีแบบประกอบอยู่ไหมคะยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงเพราะว่าตัวประกอบเนี่ยตัวประกอบก็มีข้อดีนะข้อดีคือในส่วนของคนที่แบบบอกว่างบในการซื้อโน้ตบุ๊กสมมุติว่าเราบอกว่าจะเอาโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมหรือทำกราฟิกก็ตามโน้ตบุ๊กเนี่ยจะอาจจะสักตัวหนึ่ง 70,000 80,000 ค่ะนะครับในขณะเดียวกันในสเปคเดียวกันนะถ้าเป็นไอ้ตัวที่เป็นเดสก์ท็อปเนี่ยที่ประกอบเอาเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่ 30,000 หรือ 20,000 กว่าก็ได้สเปคที่สูงเท่ากับโน้ตบุ๊กเพราะว่าตัวที่ประกอบเนี่ยเค้าจะสามารถแยกแล้วก็สามารถที่จะเลือกหลากหลายของฮาร์ดแวร์แล้วฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะมีแข่งขันกันเยอะทำให้ตัวการ์ดไอตัวการ์ดจอที่แสดงผลเนี่ยมันมีหลายรุ่นหลายราคาในขณะที่ตัวโน้ตบุ๊กเองเนี่ยกราฟิกให้เลือกน้อยมากฉะนั้นเดสก์ท็อปเนี่ยที่ประกอบยังมีอยู่แล้วก็ยังสามารถที่จะแยกได้ว่าเราอาจจะเลือกแบบแรงไม่แรงแล้วราคาก็จะถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งแต่ข้อเสียคือประกอบแล้วความเสถียรน้อยไงก็ต้องผู้รู้อย่างนี้ใช่เพราะว่าเราเองจะไปเลือกเองไม่ได้นะเพราะว่าประกอบเนี่ยผมเคยไปสั่งประกอบแล้วก็คิดเองว่าจะเอาอันนี้ผสมไอ้นี่ผสมไอ้นั่นแล้วมันพังมันไม่พอคือเราคิดเองเพราะเราคิดว่าเราก็น่าจะพอรู้อยู่ตอนนั้นเรียนไอ้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็คิดว่าการประกอบเนี่ยก็ไม่เห็นยากเลยคุณก็เอาไอ้นี่แล้วผมก็คิดเอาเองว่าWindows มันก็ต้องไปคิดเอาสิว่าคุณต้องเขียนให้รองรับให้หมดใช่ป่ะเราก็คิดว่าอย่างนั้นทีพอประกอบไปก็มาไอ้ตัวซัพพลายมันไม่พอมันมาเลี้ยงไอ้การ์ดเนี่ยไม่พอมันพังครับมันต้องเป็นด้วยนะเพราะว่าอย่างเราประกอบเราถือว่าเราเป็นช่างเราก็น่าจะเข้าใจแล้วนะแต่พอไปประกอบจริงเนี่ยมันไม่ใช่ซะแล้วมันมีความแตกต่างตอนนั้นอาจจะแบบว่าความรู้ความสามารถเรายังไม่พอใช่ใช่ใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจพอพังแล้วเริ่มรู้แล้วพังแล้วเราต้องไปดูไอ้นี่นะซัพพลายมันต้องโอ้ต้องทนหน่อยไม่งั้นเนี่ยกระแสที่จ่ายออกมาเหมือนที่เราคุยหลายๆรอบทำไมผมรู้ว่าไอ้ไฟเนี่ยมันต้องจ่ายให้พอเพราะว่าไอ้นี่แหละเราไปทำมันพังแล้วแล้วเราก็ถึงรู้ว่าโอ้โหไม่บอดควันขึ้นระเบิดอย่างเงี้ยมันระเบิดนะครับมันไม่ได้ธรรมดานะควันขโมงเลยควันขโมงชงเชงแต่แล้วน่ากลัวแล้วเราก็มารู้ว่าอ๋อสภาวะซัพพลายมันไม่พอไฟมันก็เลยช็อตเข้ามาไฟเกินเข้ามาไม่บอดที่นี่เสียน้อยเสียยากเลยนะครับก็ต้องระวังเนาะแต่ประกอบเนี่ยต้องมีความรู้อย่าไม่แนะนำนะประกอบว่าท่านจะไปบอกเขาเองว่าจะประกอบอะไรยังไงคือนึกว่าถ้าเขาต้องการมีสเปคอยู่ในใจแล้วก็อาจจะมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้างนะสมมุติว่าอ่ะอยากได้คอมพิวเตอร์สักหนึ่งตัวไว้เล่นเกมเกมที่มันแบบว่าสุดๆเลยแบบสุดๆไปเลยกราฟิกโน่นนี่นั่นมีความซับซ้อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้แรมเท่านี้อยากได้การ์ดเท่านี้ CPU เท่านี้แบบนี้ไปบอกเขาได้จริงๆต้องบอกเขานะว่าจะเล่นเกมอะไรมีผลเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตัวการ์ดจออย่างที่เราไปดูเนี่ยมันมีการ์ดจอตั้งแต่หลัก 2,000 ถึงหลัก 2-30,000 ก็มีทีนี้การ์ดจอทำไมมันแพงขนาดนั้นใช่ป่ะเพราะว่ามันมีความซับซ้อนของการแสดงผลนะเยอะฉะนั้นเนี่ยเราไปเลือกเองเนี่ยเราไปบอกว่าเราจะเล่นเกมเอาเท่านี้คือเราต้องการให้งบมันถูกแหละจริงๆเราก็ต้องการให้ประหยัดแต่พอเราไปบอกเกมก็ปุ๊บเนี่ยบางทีราคาจะโดดแบบเรี่ยวๆเลยผมเคยเจอบอกว่าอ๋อเล่นง่ายๆเองเล่นเกมนี้เขาบอกโอ้ไอเกมนี้แหละแพงก็ต้องจัดสเปคใหม่เปลี่ยนคอมคนละเรื่องเลยครับสเปคใช้ด้วยกันไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เกมก็พัฒนาไปเยอะนะใช่ 3D เอ่ยนู่นนี่นั่นนะมีความแบบซับซ้อนของแม่สีการแสดงผลนี่เคยเห็นแล้วมันแต่พอกราฟิกมันเยอะนี่มันเนียนจริงๆนะมันลึกเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์เลยประมาณนั้นอยากจะเลี้ยงลองเล่นดูว่านะคะในการพิจารณาอุปกรณ์ก็แน่นอนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณตั้งแต่พี่เล็กพูดในตอนแรกแล้วนะว่าในการเลือกซื้อเนี่ยงบประมาณอาจจะมาเป็นอันดับแรกและคุณอาจจะต้องเผื่อใจไว้สักหน่อยว่าเวลาในการเลือกซื้อเนี่ยอาจจะมันจะต้องมีเพิ่มขึ้นมาแหละนะคะเพิ่มมากเพิ่มน้อยเนี่ยก็อยู่ที่คุณจะหักห้ามใจได้แค่ไหนนะคะส่วนสเปคนะคะในการเลือกใช้ตอนนี้มีให้เลือกเยอะมากนะคะสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอันนี้สามารถเดินไปบอกเขาได้เลยแบบประกอบก็ยังมีณปัจจุบันนี้นะคะและอย่างอื่นล่ะคะก็ในส่วนของความจุนี่หลายคนก็จะเลือกแบบ
เขาเรียกว่าอะไรนะคือต้องการประหยัดด้วยแล้วต้องการพื้นที่เยอะๆด้วยทีนี้มันไม่มีหรอกเพราะว่าถึงแม้คุณจะได้พื้นที่เยอะนะแต่ว่าความเร็วในการไลฟ์คือการเขียนข้อมูลน่ะมันก็ไม่พอมันจะเครื่องมันจะอืดจะไม่มันจะอืดทันทีเลยเพราะมันไปตันตรงการดึงข้อมูลจากหน่วยความจำออกมาเพื่อแสดงผลเนี่ยถ้าเกิดว่าการ์ดจอคุณดีละ CPU คุณเร็วละเมนบอร์ดดีแต่ไปตันที่ฮาร์ดดิสก์เราไปประหยัดฮาร์ดดิสก์นะฮาร์ดดิสก์นี่คือตัวที่จะทำให้กราฟิกเนี่ยมันโฟลได้มันเหมือนกับคนวิ่งไปหยิบหนังสือครับถ้าเราไปเลือกคนที่หยิบเร็ว มันก็จะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลือกปุ๊บคนชำนาญก็ปุ๊บเอาข้อมูลมาส่งเราภาพก็จะออกมาดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกไอ้ตัวฮาร์ดดิสก์ความจุเยอะแต่ความเร็วต่ำอันนี้คุณจะตันตรงนั้นอันนี้ก็แต่ถ้าพูดถึงความจุตอนนี้เรามี external เกี่ยวกันไหมคะ มันเกี่ยวแต่ว่า external ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น USB หลายเวอร์ชันนะมี3มีเวอร์ชันอะไรขึ้นมาเยอะนั่นก็เกี่ยวความเร็วทั้งสิ้นฉะนั้น external เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะแสดงผลได้เร็วโอกาสยากเพราะมันต้องแปลงไปแปลงมาทีนี้ถ้าเกิดเราซื้อฮาร์ดดิสก์เนี่ยควรเอา internal ให้เยอะอย่าเอา external ให้เยอะเอา internal ให้เยอะแล้วเร็วแต่ถ้า external เนี่ยใช้สำหรับเก็บแบบภาพอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยจะดีกว่าก็ต้องแยกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เลือกที่ให้ตรงกับการใช้งานของเรานั่นแหละนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะซื้อมาแค่ว่าพรีเซนต์งานนิดหน่อยทำ PowerPoint ทำ Word อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถูกเลยราคาไม่แพงเลยครับคือไม่ต้องไปซื้อเยอะให้มันเกินงบหรือว่าเกินความจำเป็นสำหรับเรานะคะเพราะว่าในการซื้อของอะไรมาหลายๆอย่างที่เราเคยพูดกันบ่อยๆเสื้อผ้าบางทีซื้อมาเนี่ยราคาถูกก็จริงแต่เราไม่ได้ใช้เลยก็กลายเป็นเสื้อผ้าแพงนะเช่นเดียวกันถ้าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเกินแบบศักยภาพที่เราจะใช้งานมันเนี่ยกลายเป็นว่ามันแพงมากแล้วสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีปั๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะมันจะตกยุคได้เร็วมากเลยฉะนั้นแล้วในการที่จะเลือกซื้อในแต่ละช่วงนะคะเราอาจจะต้องมีกำหนดแบบว่าช่วงเวลาการใช้งานของมันด้วยว่าเครื่องนี้เราจะซื้อมาสมมติในราคาสัก 50,000 บาทจะใช้งานอยู่สักประมาณ5ปีโอเคไหมเพราะว่าถ้าเราคำนวณแบบนั้นปั๊บเนี่ยเราจะเห็นความคุ้มค่าของมันนะคะที่เป็นภาพชัดเจนในใจเราว่าเราคุณจะใช้มันแค่ไหนยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะพี่เล็กบอกว่าจะต้องเข้าใจวิธีการในการใช้แล้วก็วิธีการในการบำรุงรักษาเขาด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ใช้งานเขาอย่างคุ้มค่าและยาวนานแต่จะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะM-Tech ชัดชัวโพลิแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Z Answer ของเรานะคะยังอยู่กับข้อมูลของการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมค่ะเบรกที่แล้วเนี่ยพี่เล็กได้ให้ข้อมูลไปนะคะโอ้โหหลากหลายเรื่องเลยที่เราจะต้องพิจารณางบประมาณแน่นอนแหละนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะใช้งานอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะเพราะว่าเราเน้นย้ำอยู่เสมอว่าการซื้อของมาถ้ามันแพงเกินไปนะคะแล้วเราใช้งานมันไม่คุ้มเนี่ยมันรู้สึกเสียดายอ่ะรู้สึกเสียใจนะคะแต่ในการที่เราซื้อมาแล้วค่ะพี่เล็กค่ะเราจะมีวิธีการบำรุงรักษาอย่างไรให้มันมีแบบว่าชีวิตยาวนานที่เราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะในการบำรุงรักษานี่ก็แบ่งเป็น2 อย่างเนาะก็คืออันแรกก็คือตัวเดสก์ท็อปหรือว่าเป็น PC ตัว PC เนี่ยเนื่องจากเราเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดขึ้นมามันก็ติดถ้าไฟดับเนี่ยถ้าไม่มีตัวสำรองไฟเขาเรียกว่า UPS เนี่ยมันก็จะดับปุ๊บแล้วทำให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยเสียหายได้อันแรกที่จะเสียเลยคือฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสเนื่องจากฮาร์ดดิสมันหมุนตลอดเวลาหมุนตลอดเวลาเหมือนกับวิ่งรถวิ่งอยู่ดีๆเบรกปุ๊บเลยโอ้แน่นอนหัวทิ่มหัวตำถ้าเป็นมอไซค์นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวฮาร์ดดิสเนี่ยจะพังก่อนอันที่2ก็คือ power supply ก็คือภาคจ่ายไฟถ้ามีการกระชากอะไรต่างๆมันก็จะโอกาสพังฉะนั้นเนี่ยไอตัว UPS เนี่ยสำคัญมากสำหรับเดสก์ท็อปนะสำหรับเดสก์ท็อปก็ต้องมี
ประจำเอาไว้เลยนะครับครับผมแล้วเราก็ต้องเลือกด้วยนะ UPS ที่เราเคยมาให้ข้อมูลแล้วเหมือนกันนะคะว่าเราควรจะเลือกแบบไหนกำลังไฟเท่าไหร่รองรับหรือเปล่าเพราะบางคนแบบว่าเอ้ยในการไปเลือกซื้อก็เน้นถูกอีกถูกอีกนะเป็นเรื่องเลยเสร็จปั๊บมาก็ใช้งานมันไม่รองรับใช่ๆต้องระวังนะครับครับผมอันที่2ก็คือในเรื่องของตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กซึ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวแน่นอนว่าการบำรุงรักษาก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไฟดับมันก็ทำงานได้อยู่ทำงานอยู่แต่ที่สำคัญคือมันพอไฟไม่ดับเนี่ยเราดันเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้แล้วเราก็ชาร์จไว้ตลอดเวลาแม้กระทั่งทำงานแม้ทั้งทำงานทั้งวันนะหลายคนคือเสียบทิ้งไว้เลยแบตท่านจะเสียเร็วมากแล้วก็ตัวแบตจะเก็บไม่อยู่คือบางคนใช้แค่ปีเดียวแบตเตอรี่พังแล้วบางคนใช้ถึง 3-4 ปีแบตเตอรี่ไม่พังนั่นแสดงว่าความที่เขาเนี่ยคือพอไปดูย้อนไปดูว่าวิธีการใช้งานบำรุงรักษาเขาเนี่ยเป็นยังไงส่วนใหญ่จะเสียบทิ้งไว้โดยเฉพาะที่ทำงานในออฟฟิศนะครับจะเสียบชาร์จไว้เลยซึ่งพอเต็มปุ๊บก็ไม่ได้ดึงออกอ่ะก็ใช้จนกว่าจะเลิกงานแล้วค่อยดึงทีเดียวใช่อันนี้แบตเตอรี่จะเสื่อมแบบเร็วมากหลายเท่าเลยนะครับหลายเท่าเลยอาจจะเหลือแค่ปีเดียวแล้วก็พังแล้วแบตเตอรี่เปลี่ยนไม่คุ้มนะครับเพราะว่าแพงมากแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเนี่ยเราซื้อเครื่องมาสัก 10,000-20,000 แบตเตอรี่อาจจะสัก 4-5,000 เลยเวลาไปแพ็คหรืออะไรต่างๆหรือไปซื้อใหม่มันก็ดีกว่าซื้อใหม่อยู่นะมันตกบางทีตกรุ่นไปแล้วไงบางทีก็ไม่มีก็ต้องไปหาร้านที่แบบรับแพ็คโดยเฉพาะอย่างเงี้ยครับมันก็จะดูแล้วยุ่งยากแล้วก็ลำบากก็อย่าไปเสียบทิ้งไว้แล้วกันนะครับโอเคการใช้งานที่เหมาะสมด้วยนะคะครับทีนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในการชาร์จแต่ละครั้งเองเนี่ยเขาก็จะมีนับช่วงเวลาชีวิตของแบตเตอรี่เขาเรียกว่านับไซเคิลไซเคิลของแบตเตอรี่เกี่ยวครับเพราะว่าเราเสียบไว้ตลอดเนี่ยพอมันจะหมดมันก็นับเลยมันลดลงว่ามันก็นับแล้ว1 2ทั้งวันน่ะคุณก็โดนนับทั้งวันเพราะว่าใช้ปุ๊บมันลดลงแล้วมันก็เต็มลดลงแล้วมันก็เต็มเพราะว่ามันมีการลดขึ้นตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราชาร์จเต็มเราดึงออกมาจริงๆตัวเครื่องเนี่ยจะใช้ได้อย่างน้อยก็2ชั่วโมงอยู่แล้ว 2-3 ชั่วโมงเราก็ไม่ต้องชาร์จอยู่แล้วครับพอมันขึ้นเตือนเราถึงจะชาร์จอย่างเงี้ยถึงจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเขายังไม่เตือนก็ไม่ต้องชาร์จก็รอจนกว่าจะเตือนนี่ยังมีเวลาอีกเยอะนะครับอีก10กว่านาทีถึงจะดับเราก็ค่อยชาร์จเข้าไปแล้วถึงจะใช้อย่างเงี้ยจะทำให้อายุของแบตเตอรี่แล้วก็ไซเคิลที่มันนับเนี่ยมันจะนับน้อยลงเพราะเราใช้1วันเราสมมติว่าเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กเนี่ยใช้ได้ 3-4 ชั่วโมงตีว่าวันนึงชาร์จ2ครั้งชาร์จ2ครั้งก็นับเป็น2ไซเคิลแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าชาร์จได้ 1,000 ครั้งเราใช้แค่2ครั้งโอ้เราใช้ได้ยาวเลยกว่าจะครบแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียบทิ้งไว้พอมันจะหมดปุ๊บมันดีดขึ้นมา1ครั้งวันนึงอาจจะเป็น 10-20 ครั้งใช่ฉะนั้นเนี่ยพอนับเข้าไปมันก็หมดแหละอายุก็หมดแล้วก็เสียเร็วด้วยนะครับพ่อเขาบอกว่าสมมุติมี 1,000 ครั้งที่ควรจะชาร์จพอหมด 1,000 แล้วก็คือเจ๊งเลยเหรอคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ตามไซเคิลมันนะมันจะมีเผื่อนะมันจะเผื่อไว้อีกฉะนั้นเนี่ยมันจะแค่สมมุติว่าเราเคยใช้ได้4ชั่วโมงมันจะเหลือครึ่งนึงเหลือ2ชั่วโมงซึ่งยังโอเคไงในการใช้งานยังถือว่าเราก็ยังใช้งานได้ระยะหนึ่งแต่ไอคนที่ชาร์จทิ้งไว้เลยเนี่ยมันไม่ใช่ครับพอไฟดับปุ๊บมันดับด้วยเลยมันไม่มีการแบบรอให้เราแบบรีสตาร์ทอะไรเลยมันเหมือนกลายเป็นเดสก์ท็อปไปเลยอะไรเงี้ยนี่คือการเสียแบบคนละเรื่องกันแล้วเวลาที่เราแบบว่าถอดที่ชาร์จอะค่ะจริงๆแล้วเราจะถอดเฉพาะตรงอะแดปเตอร์ที่ต่อเข้าเครื่องหรือว่าควรจะถอดปลั๊กจากเอาเลทอ๋อถ้าเกี่ยวไหมอะมันเกี่ยวตรงที่เราประหยัดไฟไงถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ power supply มันทนหรือว่าใช้งานนานๆเนี่ยก็ดึงออกมาเลยจากเอาเลทเพราะว่าเราดึงแค่นี้ตัว supply ยังเสียบปลั๊กอยู่ยังทำงานอยู่ครับยังทำงานอยู่เหมือนที่พี่เล็กเคยมาบอกเรื่องของ adapter ชาร์จโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันก็จะหลักการเดียวกันเหมือนกันเลย C ข้างในจะแห้งแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์จะพังเร็วครับผมนี่เผลอเราก็ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ใหม่แบบนี้ไงคุณผู้ชมค่ะคุณเพื่อนช่างค่ะฉะนั้นแล้วเวลาชาร์จแบตเตอรี่เราก็ต้องดูควรที่จะให้หมดนะคะก็คือมันจะมีแจ้งเตือนอยู่แล้วแหละเหลืออีก 10% หรืออีกกี่นาทีอะไรก็ว่าไปนะคะพอถึงช่วงนั้นน่ะคุณควรที่จะเสียบชาร์จนะคะพอชาร์จเต็ม 100% ปั๊บถอดปลั๊กเลยนะคะไม่ต้องไปเสียบค้างไว้นะคะในเรื่องราวของระบบการทำงานพี่เล็กได้บอกไปแล้วทีนี้
ปัญหาที่เราบอกตั้งแต่ตอนต้นค่ะพี่เล็กขาเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสนะคะที่พี่เล็กบอกว่าหู้มันเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะใช่นะคะยังไงอะคะก็คือตัวไวรัสเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เข้าใจเนาะก่อนแรกๆเนี่ยก็ทำคอมพิวเตอร์บ้าอะไรมีตัวไวรัสนึกว่ามีตัวหนอนอะไรเข้ามาเราก็ไม่รู้จริงๆนะเชื้อไวรัสเรานึกว่าเชื้อไวรัสอู้ติดคนไหมเนี่ยเออมันเป็นหวัดคอมพิวเตอร์มันจะติดคนได้ไงคือมันคือการเขียนโปรแกรมแบบเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายผู้ร้ายแล้วกันเป็นฝ่ายตัวร้ายแล้วกันที่จะมาแบบทำลายคอมพิวเตอร์คือจ้องที่จะทำลายแล้วเขาได้อะไรก็คือเขาได้อันแรกเลยเขาได้สะใจแน่นอนคือสะใจว่าเขาสามารถเจาะคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการนี้ได้โดยที่ทำให้เครื่องพังเลยอะไรเงี้ยคือแน่นอนเขาก็อาจจะเดี๋ยวนี้มันจะมีวัยรุ่นสะใจกับพวกที่เมื่อก่อนที่อย่างที่บอกเคยเล่าให้ฟังว่าอาจจะเป็นพวกโปรแกรมเมอร์ที่เขียนตัวฆ่าไวรัสเองอาจจะปล่อยออกมาอะไรเงี้ยซึ่งทำให้ตัวไวรัสแอนตี้ไวรัสเขาเนี่ยสามารถขายได้ซึ่งอันนี้เท็จจริงยังไงเราไม่รู้แต่ว่าโดยเขาเรียกว่าโดยเหตุโดยผลเนี่ยก็เป็นไปได้นะที่จะทำขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้สะใจซะเยอะกว่าเพราะว่าทำให้ตัวเองเนี่ยดังขึ้นมาแล้วก็มีผลนะครับดังได้ไงอ่ะดังเขาก็ถูกจับสิไม่ก็คือคนที่เขียนไวรัสเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนะที่ว่าคนที่แฮกอุปกรณ์โทรศัพท์เนี่ยปรากฏว่าได้คือเขานอกจากไม่จับแล้วนะยังรับเข้าทำงานด้วยเพราะว่าคนที่ไปเป็นคนพัฒนาต่อคือในมุมที่มันเสียที่มันแบบไม่ดีอ่ะคือกลับมาอีกด้านมันก็จะเป็นมุมดีคือเขาว่าคือคนเก่งเลยแหละใช่ฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ไม่ใช่ไม่เก่งนะเก่งมากด้วยแต่เขาใช้ให้ตัวเองเนี่ยในทางที่ผิดแล้วทำให้ตัวเองปรากฏว่าพลิกออกมาดังแล้วก็สามารถที่จะมีงานด้วยนะบางคนเป็นอย่างนั้นแต่น้อยคนไม่ใช่ทุกคนนะมันจะมีบางคนที่แบบเก่งสุดยอดที่เจาะระบบปฏิบัติการที่ยากๆกันนะแล้วทำให้ตัวเองสามารถมีรายได้มีงานทำแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมือบอลเนี่ยส่วนใหญ่มือบอลคือเขียนให้สะใจแล้วก็คุณติดเสร็จแล้วแฟลชไดรฟ์ติดคือที่ติดเยอะที่สุดคือแฟลชไดรฟ์เพราะว่ามันเสียบจุ๊บตัวนี้จุ๊บตัวนี้จุ๊บตัวนี้แล้วก็แพร่ไปเรื่อยแล้วก็ทำให้ตัวไวรัสเนี่ยสามารถที่จะไปในทุกเครื่องแต่จริงๆแล้วปัจจุบันก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะไวรัสมีทุกเครื่องจริงหนีไม่พ้นเลยคือเดี๋ยวว่าป้ามาเจอกันอ้าวรู้จักกันใช่มีไวรัสทุกเครื่องหลายคนก็กลัวไวรัสจนไม่กล้าทำอะไรจริงๆจริงๆถามว่ามันต้องกลัวไหมมันต้องกลัวถ้าไวรัสตัวนั้นทำให้เครื่องพังแต่ถ้าไวรัสบางตัวเนี่ยก็จะมีไว้แบบทำให้รำคาญก็อาจจะลบได้หรือลบไม่ได้ก็แล้วแต่แต่มันไม่ทำให้เครื่องพังก็บางแต่เราเจอแน่นอนว่าก็คงไว้อยู่อย่างนั้นเหรอฮะไม่ใช่คงมันรำคาญก็ลบได้ไงแต่ว่าบางทีลบแล้วเสียตังค์หมายความว่าอะไรคือเราอาจจะต้องไปจ้างไปจ้างให้ร้านเนี่ยเอาออกอย่างเงี้ยบางทีจะเสียตังค์เยอะกว่าฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เอาออกไม่ออกคือใช้มันไปก่อนจนกว่าจะเต็มที่แล้วแล้วก็ไปล้างทีเดียว อะไรอย่างนี้แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมวิธีป้องกันเนี่ยก็คือแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าติดไวรัสง่ายที่สุดก็คือแฟลชไดรฟ์ฉะนั้นคนที่เราเนื่องจากเราลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสส่วนใหญ่ลงอยู่แล้วล่ะพอเราลงปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าแอนตี้ไวรัสพอเสียบเข้าไปแฟลชไดรฟ์ปุ๊บมันจะโชว์แต่บางไวรัสก็ไม่โชว์ฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอาแฟลชไดรฟ์แปลกหน้ามาเสียบแฟลชไดรฟ์แปลกหน้าแปลกของคนแปลกหน้าของคนโน้นคนนี้ที่แบบเราไม่รู้จักอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราใช้ในออฟฟิศเราจะรู้กันว่าของคนนี้นะปลอดภัยอะไรถ้าสมมติว่าพี่เล็กบอกว่าส่วนใหญ่มาจากแฟลชไดรฟ์ใช่ไหมคะถ้าแฟลชไดรฟ์มีการฟอร์แมตมีการอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งก่อนใช้งานมันช่วยได้ไหมคะช่วยได้ช่วยได้เพราะว่าการฟอร์แมตก็คือการทำลายให้มันเป็นศูนย์ก็คือฟอร์แมตให้มันมีฟอร์แมตแบบเร็วแบบละเอียดถ้าฟอร์แมตละเอียดได้ก็ยิ่งดีนะครับฟอร์แมตละเอียดก็จะกลายเพราะบางทีมันฝังตัวอยู่แฝงตัวอยู่เป็นผีเรามองใช่ใช่บางทีไปแฝงซึ่งเดี๋ยวนี้มีก็คือไวรัสก็มีหลายรูปแบบนะไร้กาดเนาะไร้กาดแต่ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะเหมือนเชื้อโรคที่เราต้องเจอทุกวันถ้าเป็นคนก็คือเราจริงๆเรามีเชื้อโรคทุกวันนะแต่เชื้อโรคบางตัวเราทำอะไรเราไม่ได้คือไม่แสดงอาการแต่ว่าสามารถที่จะติดต่อไปที่คนอื่นได้โดยที่คนนั้นอาจจะป่วยหรือคนนั้นอาจจะไม่ป่วยก็แล้วแต่ภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมีแอนตี้ไวรัสที่ดี
มันก็จะช่วยป้องกันได้เยอะก็อาจจะลงแอนตี้ไวรัสที่ดีๆหน่อยอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะเลยก็ซื้อกับคนที่ทำไวรัสนั่นแหละเออนั่นแหละใครจะไม่รู้ล้อเล่นเขาไม่บอก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 ใช่ใช่นี่ครบเครื่องนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานวันนี้เนี่ยคุณจะต้องใช้เป็นหลักในการพิจารณาแล้วแหละนะคะถ้าจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือว่าจะมีการอัปเกรดอะไรก็แล้วแต่นะคะลองสอบถามดูค่ะก็อันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานละกันนะคะที่คุณจะไปถามสำหรับผู้รู้ไปถามสำหรับคนที่เป็นเซลล์นะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างเพื่อที่จะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกใจแล้วก็ใช้งานกับมันได้เต็มศักยภาพนะคะวันนี้แซนเซอร์ของเราต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะครั้งหน้าเพลียกจะมีข้อมูลดีๆเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัว PC เนี่ยเนื่องจากเราเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดขึ้นมามันก็ติดถ้าไฟดับเนี่ยถ้าไม่มีตัวสำรองไฟเขาเรียกว่า UPS เนี่ยมันก็จะดับปุ๊บแล้วทำให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยเสียหายได้อันแรกที่จะเสียเลยคือฮาร์ดดิสตัวฮาร์ดดิสเนี่ยจะพังก่อนอันที่สองก็คือ power supply ก็คือภาคจ่ายไฟถ้ามีการกระชากอะไรต่างมันก็จะโอกาสพังฉะนั้นเนี่ยไอตัว UPS เนี่ยสำคัญมากสำหรับเดสก์ท็อปนะสำหรับเดสก์ท็อปก็ต้องมีประจำเอาไว้เลยนะครับครับผม